หวาขนาดนี้เลยเหรอวะอย่าเข้ามานะแต่ก่อนมาพี่เมฆก็บอกพี่นะว่าให้ทำตัวตามสบายคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองอ่ะแต่นี่มันเกินตามสบายไปหน่อยมั้งนี่เขาเรียกไร้มารยาทเชิญพี่ออกไปจากห้องของพ่อได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับน้องฟ้าอะไรฟ้าเฮ้ยหลบไปไอ้นี่ปุ๊ยเฮ้ยลูกสาวฉันอีกโอ้ยพอพี่มานัดกับเฮียหลงแท้เนี่ยเอาเครื่องบ้าให้ฉันเข้าไปข้างในอ่ะคอยดูนะถ้าฉันกลับไปในร่างเดิมไม่ได้นะฉันจะเอาสองคนนั้นอ่ะเข้าเครื่องไปแทนเลยคอยดูสิความจริงอ่ะไอ้เครื่องนี้ก็ไม่เลวนะครับผมว่าถ้าเกิดมันสำเร็จขึ้นมาจริงๆนะมันเหมาะกับอาชีพการงานของเรามากเลยนะครับพี่เมฆคิดดูดิเราต้องปลอมตัวแปลงร่างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าทำสำเร็จจริงๆนะครับไม่มีใครจำเราได้แน่เลยอ่ะดูสภาพโอ้โหนี่ถ้ามันเปลี่ยนไปได้แล้วกลับมาได้เหมือนเดิมมันก็ดีสิโอ้ยจะไม่อยากจะคิดเลยถ้าจะอยู่ในร่างนี้ตลอดชีวิตอ่ะแล้วผู้หญิงนี่ไหนจะมารักฉันวะนี่บางทีนะฉันมองหน้าไอ้อ้วนในกระจกเนี่ยฉันยังหลอนตัวเองเลยพี่เมฆถ้ามองในแง่ดีนะครับผมว่าเป็นการพิสูจน์เลยนะครับว่าแบบจะมีใครเข้ามารักเราเฉพาะรูปร่างภายนอกหรือเปล่าอะนี่ครับโอ้โหนี่แต่ขนาดนั้นมันก็เกินไปนี่คนมาดแมนแฮนสั้นอย่างฉันเนี่ยนะโอ้โหนี่บอกได้เลยว่าทำใจยากแล้วถ้าเป็นนายอะถ้าคนที่นายรักเนี่ยต้องมาเป็นรูปร่างแบบเนี้ยนายจะทำยังไงวะพี่เมฆครับสำหรับผมอะถ้าผมได้รักแล้วผมไม่แคร์หรอกรูปร่างภายนอกเขาจะเป็นยังไงอะโอ้โหนี่หล่อมากไอ้พูดดูดีมากเลยแต่ฉันก็ทำใจไม่ได้อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะต้องเข้าไปคุยกับเฮียหลงหน่อยแล้วว่ามีวิธีซ่อมเครื่องไอ้บ้าๆนั้นได้เร็วบ้างไหมอ่ะโอ้โหจะอยากได้เร็วๆเลยอ่ะแล้วปีแสงมันหายไปไหนตั้งนานเลยฮะรู้ไหมเนี่ยความคิดนี่นี่ล้างออกยังไงวะเนี่ยคิดหลอนพลาดพลาดYeah!
เมินอีกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะคนอะไรไม่รู้เกิดมาหน้าตาดีแล้วเกินตาตอนมาแล้วจ้าเมียจ๋าพี่ไปล้างหน้าแปรงฟันโกนหนวดแถมปะแป้งหอมกรุ่นละมุนละไมเลยทีเดียวเชียวขอโทษนะคะคุณหลงช่วยอยู่หันพดหน่อยได้ไหมไงคือพดบอกตรงนะเห็นหน้าคุณแล้วมันเคลื่อนไส้อ่ะอุ๊ยคุณพดนี่ผมแย่ขนาดนี้เลยหรือครับมันก็ไม่ใช่งั้นหรอกค่ะเท่าที่พดไปปรึกษาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่ามันน่าจะเกิดจากผลการแพ้ท้องอ่ะผมชักจะกลัวแล้วนะเนี่ยนี่ลูกผมออกมาจะเป็นยังไงนะเนี่ยแต่ละอย่างของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่อ่ะมันผิดปกติไปหมดนะครับคุณพจน์ใจเย็นนะคะคุณหลงให้มันพ้นผ่านช่วงนี้ไปเนี่ยอะไรๆมันก็คงจะเหมือนเดิมนะแต่ถึงยังไงพจน์ก็รักคุณนะทำบ้าอะไรของมันอยู่นะฮะนี่ไงโอ้โหลูกไฟฟ้าซะด้วยอ่ะไม่ต้องสงสัยเลยนะมาบ้านใครไปเลยนั่นแน่ตะแกรงเข้าไปนี่ฮะนี่ครับไอ้หลงไม่เลยนะให้แม่งน้ำมุกนี้นะคิดเองเลยว่าเฮียหลงเฮียหลงเว้ยเปิดประตูแล้วไม่ออกมาแล้วฮะสวัสดีค่ะพดสวัสดีฮะคุณแสงคุณองศาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยพดดีใจจังเลยวันนี้มาหาพดถึงบ้านเลยเหรอคะดีใจเหมือนกันฮะเอ้าแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครอะคะโอ้โหเดี๋ยวถ้าให้พดถ่ายแล้วเนี่ยดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเหมือนใครสักคนหนึ่งน่าจะเป็นใช่เลยต้องเป็นญาติของคุณหลงแน่ๆเลยถ้าดูจากสารล่างแล้วเนี่ยสารรูปสารรูปโทษทีเตี้ยดำล่ำสั้นใช่แน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณหลงคะคุณหลงคุณหลงมีญาติมีอะไรมีอะไรเบาๆเรียกอะไรนักหนาเนี่ยมีญาติมาเยี่ยมไหนญาติพี่เอ็นครับเป็นอะไรเนี่ยเฮียหลงบ้าเรื่องนี้มันจะสามารถเปลี่ยนพี่แม่เป็นนี่ลองเข้าดูดิแสงเข้าไปแล้วจะรู้